สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวเกี่ยวกับเนื้อเรื่องของหนัง Marvel ที่หลายๆคนเนี่ยก็เฝ้ารอดูอยู่เลยนะครับว่ามันจะออกมาปังหรือมันจะออกมาพังกันแน่ครับคือผมมองว่าหนังเรื่องนี้เองอ่ะก็เป็นหนึ่งในฮอลมาร์คสำคัญของ Marvel เหมือนกันเพราะว่าถ้ามันทำออกมาปังเนี่ยมันจะเปิดความเป็นไปได้ให้กับ Marvel อีกเต็มไปหมดเลยนั่นก็คือหนังนักล่าแวมไพร์ Blade นั่นเองครับตอนนี้เองเนี่ยเราเห็นกันแล้วว่าในเฟส4เฟส5หนังว่าเวลไม่ค่อยจะประสบความสำเร็จเท่าไหร่นะครับผมไอ้หนังที่พอจะไปรอดเนี่ยก็อาจจะเป็นภาคต่อของแฟรนไชส์ที่มันมีอยู่แล้วแต่การจะเปิดแฟรนไชส์ใหม่เข้ามาเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ยากเลยเลยครับ Blade เองเนี่ยมันมีข้อได้เปรียบตรงที่ว่า Blade เนี่ยเคยมีการทำหนังออกมาแล้วทำให้ผู้ชมเองเนี่ยก็ยังพอคุ้นเคยกับตัวละคร Blade อยู่บ้างแต่พอเอามาทำใหม่ในเวอร์ชั่นใหม่ของ Marvel เลยอ่ะมันใหม่แหละแต่แบบผมคิดว่าทุกคนก็คงจะมีคอนเทกต์กันอยู่แล้วแล้วก็หนังเรื่อง Blade เองเนี่ยมันเกี่ยวกับแวมไพร์ถูกไหมคนก็คงจะมีคอนเซปต์ของแวมไพร์ในหัวอยู่แล้วอ่ะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นโจทย์ที่ยากเท่าไหร่ที่จะต้องมาเริ่มใหม่จากศูนย์เลยคือมันอาจจะเริ่มใหม่จากศูนย์สำหรับในกรณีของ MCU แต่ถ้าในฐานคนดูความคิดคนดูเนี่ย Blade อ่ะไม่ได้เริ่มใหม่จากศูนย์สักเท่าไหร่นะครับแล้วเรื่อง Blade เองเนี่ยนะครับผมจากข้อมูลล่าสุดในตอนนี้เขาจะทำเป็นหนังเรท R ด้วยเพราะฉะนั้นเองเนี่ยหนังเรื่องนี้จะแตกต่างจากหนังมาเวลเรื่องอื่นๆที่เป็นหนังเด็กดูสู้อาจจะไม่ได้โหดเท่าไหร่ถูกไหมเบรดเนี่ยจะออกมาเลือดสาดอย่างแน่นอนแหละครับซึ่งจริงแล้วเนี่ยผมก็มองว่าความเลือดสาดก็เป็นไอคอนิกของเบรดอยู่แล้วเนาะก่อนที่จะแบบมาเป็นในเวอร์ชันของ MCU นี้เพราะฉะนั้นการที่จะเอาเบรดมาอยู่ใน MCU เอามาทำในเวอร์ชันของ MCU เองอะมันจำเป็นที่จะต้องคงความเลือดสาดเอาไว้และถ้ามาเวลเนี่ยเข้ามาสู่ความเลือดสาดแบบเต็มๆก็มันน่าจะเปิดมิติใหม่ให้กับ Marvel ได้เยอะเลยเพราะอย่าง Echo เองเนี่ยที่ดูเหมือนว่าจะมาโหดถูกป่ะมันก็ไม่ได้โหดอะไรขนาดนั้นนะครับมันยังไม่ได้ถึงกึ๋นถึงแบบที่แบบจัดเต็มเลือดกระจุยกระจายอะไรแบบนั้นแต่ Blade เนี่ยจะเป็นจะต้องมาแบบนั้นเลยทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าแล้วเนื้อเรื่องของ Blade ล่ะมันจะเป็นยังไงนะครับจากข้อมูลที่หลุดออกมาโดยตัวของ Daniel RPK ผู้ที่เป็นคนชอบสปอยเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับ Marvel เหลือเกินเนี่ยนะครับเขาได้บอกว่า Blade นี้นั้นจะดำเนินเรื่องราวย้อนกลับไปในอดีตก็คือไม่ได้เป็นเรื่องราวต่อจาก Eternal ที่ตัวของ Blade เนี่ยได้มาหาตัวของ Dan Whitman กับเรื่องราวของดาบ Ebony Blade ครับแต่ไอ้ตรงนั้นอ่ะมันเป็นเรื่องราวที่จะเล่าย้อนกลับไปต่างหากดาบ Ebony Blade อันเนี้ยมันมีอดีตกับตัวของ Blade เอาไว้โดยตัวของ Blade เองเนี่ยนะครับผมเขาเป็นลูกครึ่งแวมไพร์โดยตัวของเขาก็จะโดนแดดได้นะแต่ทีนี้เองเนี่ยเรื่องราวมันมีอยู่ว่าตัวของปีศาจลิลิธต้องการจะสร้างกองทัพแวมไพร์ของตัวเองขึ้นมามันก็เลยมีความเกี่ยวพันมาถึงเบลดนั่นเองครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าแวมไพร์ปกติเนี่ยมันไม่สามารถโดนแดดได้เพราะฉะนั้นลิลิธเนี่ยจะเป็นต้องแก้โจทย์นี้ให้ได้ในการที่จะทำให้กองทัพของเธอทรงพลังขึ้นมานั่นก็คือต้องเปลี่ยนแวมไพร์อ่ะให้กลายเป็นเดย์วอล์กเกอร์หรือว่าเป็นแวมไพร์ที่สามารถโดนแสงอาทิตย์ได้แล้วกุญแจสำคัญเนี่ยก็คือเลือดของลูกสาวของเบลดนั่นเองนะครับก็เลยเป็นการตามล่าขึ้นลิลิธต้องการจะจับตัวของลูกสาวของเบลดไปเพื่อเอาเลือดมาสร้างกองทัพเดย์วอล์กเกอร์ขึ้นมาเบลดเองเนี่ยก็ต้องเข้ามาหยุดลิลิธแล้วก็ช่วยลูกสาวของเธอเอาไว้เนี่ยเป็นโครงเนื้อเรื่องหลักๆครับแล้วจุดที่สำคัญที่จะเชื่อมต่อมายังอีเทอร์นอลเนี่ยที่เบลดต้องมาหาตัวของเดวิดแมนเพราะว่าเรื่องของดาบอีโบนี่เบลดตรงเนี้ยมันมีประวัติเกี่ยวกับตัวของลิลิธด้วยตอนแรกเองเนี่ยเราเห็นมาแล้วถูกไหมแบบเปิดมาแล้ว Ebony Blade เนี่ยมันต้องดูเป็นดาบที่แบบว่ามีอะไรสักอย่างอย่างแน่นอนอ่ะดูเป็นดาบแห่งความมืดดูเป็นดาบแห่งปีศาจและคำตอบก็คือในจักรวาล MCU เองเขาจะตั้งออกมาให้ว่าลิลิธเองเนี่ยเป็นเจ้าของเก่าของดาบเล่มนี้นะครับผมแล้วจากนั้นเนี่ยพอสู้กับ Blade อะไรเสร็จก็เลยทำให้ตัวของเธอสูญเสียการครอบครองดาบอันนี้ไปแต่เรื่องราวจะเป็นยังไงเนี่ยตรงเนี้ยรายละเอียดมันยังไม่ได้แบบถูกเปิดเผยออกมาละกันสปอยล์หลักๆคร่าวๆที่พูดกันถึงเนื้อเรื่องโดยรวมเนี่ยก็คือตัวของลิลิธต้องการจะสร้างกองทัพขึ้นมาโดยตัวของเธอมีอีโบนี่เบลดเป็นอาวุธและกองทัพนี้นั้นจะเป็นต้องใช้เลือดของลูกสาวของเบลดเพื่อมาเปลี่ยนกองทัพแวมไพร์ให้กลายเป็นเดย์วอล์กเกอร์ให้ได้และนี่ก็เป็นเรื่องย่อทั้งหมดของเบลดในตอนนี้ที่ออกมานะครับคำตอบของความสนุกไม่สนุกเนี่ยผมคิดว่าอยู่ที่การถ่ายทำแล้วก็เทคนิคการเล่าเรื่องต่างๆมากกว่าเพราะว่าถ้าเรามาดูเนื้อเรื่องเนี่ยมันก็ดูธรรมดาถูกไหมก็เป็นหนังแบบหนังทั่วไปจบในเรื่องอ่ะแต่จุดที่สำคัญเลยก็คือเขาจะเป็นจะต้องถ่ายทอดความโหดถ่ายทอดการล่าแวมไพร์ออกมาให้มันถึงกึนถึงใจแฟนๆให้ได้และถ้าทำออกมาได้สำเร็จเนี่ยผมมองว่า Blade อ่ะจะเป็นหนังที่อนาคตไกลเลยแหละครับท่านผู้ชมคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้ากับรายการ Comic World Daily นะครับ